ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ในตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ภายใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาผมยุ่งมากวันนี้ผมมาติดต่อนะครับมาติดต่อขายน้ำอ้อยนะครับที่งานกาชาดนะครับเป็นประจำปีนี้นะครับเขาจะจัดช่วงเดือนปลายเดือนธันวาถึงต้นมกรานะครับก็วันนี้ผมมาติดต่อนะพอดีน้องที่บ้านบอกว่าเอ้ยเขาตั้งของจองล็อกอะไรกันแล้วนะผมก็มาเลยนะครับมาติดต่อคือเป็นครั้งแรกนะครับผมยังไม่มีข้อมูลว่าต้องติดต่อที่ใครนะฮะเพราะนั้นผมก็เลยไปที่เทศบาลก่อนครับเทศบาลก็บอกว่าปีนี้รู้สึกเขาจะจัดที่ค่ายทหารนะมทบราบ27อะไรมาเนี่ยผมก็ไปนะครับผมก็ไปตามที่ที่ทางเทศบาลก็บอกนะครับผมก็ไปที่ค่ายทหารเลยแลกบัตรกลับไปแลกบัตรเข้าไปปุ๊บไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะของเจ้าหน้าที่ในค่ายทหารนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าที่คนแรกไม่รู้มันทำหน้างงๆคนแรกก็ทำหน้างงก็ไปตามอีกคนนึงมาเขากำลังประชุมกันอยู่ก็ไปตามอีกคนนึงมาปุ๊บอีกคนนึงบอกว่าอ๋อทางค่ายทหารเราเนี่ยก็คือให้ยืมสถานที่เท่านั้นนะครับให้ยืมสถานที่แล้วก็จะอำนวยความสะดวกเรื่องของน้ำเรื่องของไฟฟ้าและสถานที่นะที่จอดรถต่างๆเท่านั้นนะครับก็ส่วนทางจังหวัดเป็นคนจัดนะฮะทางเจ้าที่ในค่ายทหารเขาก็บอกมานะครับก็พูดจาสุภาพครับเขาพูดจาแล้วแนะนำเราดีมากนะครับเข้าไปสะอาดมากยังกับสนามกอล์ฟนะฮะวิวสวยมากนะครับในค่ายทหารอันนี้ผมก็เลยนะผมก็เลยขับให้ยูเทิร์นหักศอกผมก็เลยนะขับรถนะครับขับรถกลับมาที่จังหวัดนะครับมาที่ตัวจังหวัดมาที่สารกลางนะครับสารกลางจังหวัดผมก็ขึ้นไปติดต่อเจ้าที่นะครับปรากฏว่าเป็นเจ้าที่ชั้นล่างนะประชาสัมพันธ์นะก็แจ้งให้ผมไปที่ชั้น3นะครับผมก็เข้าไปที่ชั้น3แล้วก็ไปติดต่อห้องตามที่เขาบอกมานะครับผมก็ไปติดต่อนะครับพอไปติดต่อปุ๊บเขาบอกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็คือเขาก็เป็นคนที่ประสานงานเรื่องการจัดงานนะครับเขาก็แจ้งว่าอ๋อทางจังหวัดเนี่ยปีนี้เราให้ไม่รู้ว่าปีที่แล้วเหมือนกันหรือเปล่านะแต่เขาให้ทางออร์แกไนซ์นะครับออร์แกไนซ์ก็คือผู้จัดนะฮะผู้จัดแต่ละประจำปีใครจะประมูลจัดไปประมาณนั้นนะฮะก็ทางออร์แกไนซ์ก็เขาให้เบอร์ทางออร์แกไนซ์มานะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้เบอร์ทางออร์แกไนซ์ผมก็ติดต่อทางออร์แกไนซ์พอติดต่อทางออร์แกไนซ์เสร็จปุ๊บนะครับทางออร์แกไนซ์ก็บอกว่าเดี๋ยวสักวันที่15ค่อยโทรมาใหม่เพราะว่าตอนนี้ทางออร์แกไนซ์เบอร์ที่ผมติดต่อไปนะเขาบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนจัดแน่แสดงว่าในเครือข่ายเขาอาจจะมีหลายเจ้านะครับส่วนเบอร์ที่ทางเจ้าที่ให้ผมมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าที่แบบเคยจัดประจำอะไรแบบเนี้ยนะครับทางคนไหนก็บอกว่าเดี๋ยววันที่15โทรมาใหม่นะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนจัด แกพูดแบบนี้นะครับทางคนไหนบอกว่างี้เพราะนั้นผมก็กลับบ้านครับเดือนนี้กำลังขับรถกลับบ้านก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้มาดูสถานที่คร่าวๆไว้แล้วก็จะได้รู้ว่าเราต้องติดต่อที่ใครนะครับติดต่อวันไหนนะครับเราจะได้อาจจะได้เจอล็อกที่มันทำเลดีอะไรประมาณนั้นอาจจะเลือกได้ก่อนนะครับเรื่องของราคาเรื่องของทำเลแล้วก็อาจจะได้มีเวลาคิดนะครับมีเวลาคิดที่จะวางแผนว่าเราจะลงตรงไหนประมาณนี้นะครับตรงไหนที่มันจะคุ้มทุนในการจับจองในการจ่ายค่าล็อกนะค่าแผงค่าจุดที่เราจะจำหน่ายสินค้านะครับก็ถือเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะครับงานกาชาดแต่ละจังหวัดไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะแต่สำหรับที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ผมได้ศึกษานะครับและทดสอบว่าเราจะต้องติดต่อที่ใครนะครับบางคนที่เขาจัดประจำเนี่ยเขาอาจจะรู้แล้วว่าปีนี้ต้องติดต่อที่ใครหรือเขาอาจจะมีเบอร์โทรสายตรงสำหรับผู้จัดผู้ประมูลการจัดงานเลยก็ได้นะครับหรือปีไหนที่เป็นที่ทางจังหวัดเป็นคนจัดเองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเบอร์สายตรงเลยก็ได้สำหรับพ่อค้าเจ้าประจำนะแต่ของผมคือปีแรกนะครับปีแรกวันนี้ก็เลยขับรถกลับบ้านแล้วเชิญคุยครับเดี๋ยว
รถสีข้าวนะครับช่วงบ่ายเนี่ยรถสีข้าวจะมาสีข้าวผมแล้วที่ผมเอามาเก็บรวบรวมไว้นะครับหาคิวยากมากครับเกี่ยวมือนะครับเกี่ยวมือเกี่ยวละเอียดนะครับเกี่ยวแบบละเอียดเลยเกี่ยวมือตอนนี้ก็ตากข้าวไว้ก็ไม่ใช่ตากข้าวนะก็คือเอามารวบรวมไว้ที่เถียงนะครับรอรถสีข้าวมาสีเห็นนัดไว้ประมาณไม่น่าจะก่อนบ่ายสองอาจจะหลังบ่ายสองไปนะครับตอนนี้ขับรถกลับบ้านก็เลยชวนคุยครับผมชวนคุยแล้วก็พูดถึงประสบการณ์การมาติดต่อประสานงานเรื่องของการขายน้ำอ้อยสดในงานกาชาดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดที่ผมอยู่เนี่ยครับยังไงเพื่อนๆก็ลองจับไปใช้นะครับเขาเรียกไอ้ขั้นตอนนะขั้นตอนการติดต่อประสานงานลองจับไปใช้นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แบบผมนะครับที่ยังไม่เคยขายของในงานกาชาดนะครับไม่รู้งานกาชาดแต่ละจังหวัดจะเป็นจังหวัดอื่นจะเป็นยังไงแต่ที่นี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์เป็นข้อมูลเป็นความรู้อีกหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับไม่เป็นไรฮะก็ตัวเมืองร้อยเอ็ดกับอำเภอที่ผมอยู่40กิโลเมตรนะครับ40กิโลหน่อยๆวิ่งรถแป๊บเดียวนะครับค่าน้ำมันไปกลับก็ไม่ถึง100นะครับไม่ถึง100ตีเป็นกลมๆอ่ะ100นึงตีไปเลย100นึงค่าออกตัวใช้เกียร์1บ่อยเกียร์1เกียร์2บ่อยในเมืองก็โอเคประมาณนั้นตีค่าน้ำมันไปกลับ100นึงครับ100นึง100นิดๆอะไรเงี้ยเชฟโรเลตนะมันค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะครับเพราะผมค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยออกตัวไม่ค่อยดีฮะแต่ว่าเวลาวิ่งเกียร์ขึ้นเกียร์4เกียร์5แล้ววิ่งดีนะนิ่งดีแล้วก็ช่วงล่างก็โอเคนะไม่สั่นแต่ออกตัวอาจจะสู้พวก Toyota Mitsu อะไรไม่ได้หรือนาวาร่าอะไรพวกนี้มันจะไม่เรียงขนาดนั้นแต่ว่าใช้ได้ครับใช้ได้เวลาวิ่งไปแล้วประหยัดน้ำมันด้วยชวนคุยเรื่องของวันนี้เดี๋ยววันนั้นจะไปเรื่องอื่นไปอีกวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสรุปการติดต่อประสานงานนะครับวันนี้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ล็อกลงเดี๋ยวรอที่15นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับใครที่ดูอาจจะหลงผ่านมาดูเจอคลิปผมก็ลองอาจจะมาขายของในที่เดียวกันนะอาจจะในระแวกใกล้เคียงก็ผมได้เบอร์มาแล้วนะครับผมได้เบอร์มาแล้วไงเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ที่คลิปนะครับลงเบอร์ไว้ที่คลิปว่าติดต่อขายของงานกาชาดร้อยเอ็ดประจำปี2563ถึง64เนี่ยนะในช่วงปลายเดือนธันวาถึงต้นมกราเนี่ยเบอร์อะไรนะครับเบอร์สายตรงออร์แกไนซ์ครับออร์แกไนซ์ยังไม่พร้อม เราพร้อมกว่าออร์แกไนซ์อีกออร์แกไนซ์บอกเดี๋ยววันที่15โทรมาใหม่นะน้อง ยังไม่ตอนนี้ยังไม่รู้ใครเป็นคนจัดสงสัยเคลียร์กันไม่ลงตัวโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ